เจ้าบอกเลยว่าวิบากของผู้ที่รักษาสัมมาวาจาจะเป็นยังไงคนจะเชื่อถือวาจานี่เลยอานิสงส์ที่โยมได้แน่ๆและถ้าโยมผิดเรื่องเหล่านี้จะมีวาจาที่คนไม่เชื่อถือพูดอะไรก็ไม่เชื่อไปพรีเซนต์งานอะไรคนก็ไม่ค่อยเชื่อนะยิ่งไปทำการค้าขายยิ่งเสร็จเลยเสนอขายอะไรคนไม่เชื่อโยมศรัทธามันไม่มีแต่ทำไมคนบางคนพูดแล้วคนมันศรัทธาไอ้คนนี้น่าเชื่อน่าเลื่อมใสนั่นน่ะลักษณะการฝึกอุปนิสัยที่เราฝึกมาตลอดเนี่ยมันจะสื่อออกมาพุทธเจ้าบอกบัณฑิตก็มีกรรมเป็นเครื่องหมายคนพาลก็มีกรรมเป็นเครื่องหมายนะถ้าบัณฑิตไม่ประพฤติกายวาจาใจที่สุจริตใครเล่าจะรู้ว่าเขาเป็นบัณฑิตและถ้าคนพาลเนี่ยไม่ประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตเนี่ยใครเล่าจะรู้ว่าเขาเป็นคนพาลดังนั้นคนพาลก็มีกรรมเป็นเครื่องหมายบัณฑิตก็มีกรรมเป็นเครื่องหมายเราด้วยความซื่อสัตย์แล้วเราจะรู้เลยเราจะหลบมุมยังไงเราจะยังไงและเวลาเราเจรจากับคู่ค้าเราจะรู้เลยเขาจะหลบมุมยังไงเรารู้เลยคนนี้ซื่อไหมซื่อไม่ซื่อตรงไม่ตรงและถ้าเรารู้ว่าคุยกันแล้วคนนี้ซื่อคนนี้ตรงโยมอยากคบนะค้าขายสบายใจใช่ไหมใครก็อยากคบคนดีใช่ไหมไม่มีใครอยากคบคนไม่ดีไม่มีใครอยากค้าขายกับคนไม่ดีใช่ไหมดังนั้นฝึกตนเองนะกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตและสิ่งเหล่านี้คือความเป็นมงคลไม่ต้องไปดูเลิกดูยามดวงดาวตัวเลขไม่มีพุทธเจ้าบัญญัติเลิกยามคืออะไรก็คือตัวนี้นะสัตว์เราได้ประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตในเวลาเช้าเช้านั้นเป็นเลิกดียามดีขณะดีรุ่งดีมงคลดีของสัตว์เหล่านั้น